ับพื้นที่นาไม่มีอะไรเลยแต่ก่อนเนี่ยดูทฤษฎีของในหลวงเนาะดูข่าวดูในทีวีว่าเขาทำไมอยู่ได้ปลูกผักปลูกไม้ผลมันก็มีรายได้ทุกวันเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ถ้าเราไม่ทำเราก็ต้องซื้อเขาทุกอย่างวันละ100 200 300เราได้ทุกวันถ้าเราทำนาอย่างเดียวเราไม่ได้อะไรเลยรักษาระดับนี้ไว้ดีที่สุดคือความขยันอดทนอดกั้นเนี่ยเขาบอกว่ากินอิ่มกินอวดจะเอาอันไหนต่อผมเอากินอิ่มดีกว่ากินกับครอบครัว